ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ Lady Society อีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะให้เป็นสัปดาห์แห่งการอัปเดตข่าวสารนั่นเองนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวสารเกิดขึ้นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งวงการบันเทิงเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะค่ะสำหรับงานเซ็นทรัลแอนนิวเวอร์ซารีนะคะ2021ฉลองครบรอบ74ปีห้างเซ็นทรัลที่จะพาคุณนะคะไปตื่นตาตื่นใจกับมวลหมู่ดอกไม้ออริกามิหลากสีสันกว่า 200,000 ดอกที่กำลังผลิบานเฉกเช่นเดียวกับหัวใจของคนไทยนะคะที่กำลังจะเบิกบานอีกครั้งพร้อมด้วยไฮไลท์สุดพิเศษกับผลงานศิลปะสุดสร้างสรรค์บนใบไม้ขนาดใหญ่เต็มพื้นที่โถงชั้น1ห้างเซ็นทรัลชิดลมโดยในปีนี้นะคะได้จับมือกับเซ็นทรัลดูวันเครดิตการ์ดและก็มาสเตอร์การ์ดร่วมกันจัดงานขึ้นโดยได้จัดงานแถลงข่าวนะคะไปเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะคู่รักนักสู้จิตอาสาอย่างหนุ่มบอยแล้วก็สาวเจี๊ยบนะคะมาร่วมเป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราวถึงพลังใจและการไม่เคยทอดทิ้งกันพร้อมด้วยสาวติช่านะคะนักแสดงแล้วก็นางแบบรุ่นใหม่มารับหน้าที่พาทัวร์ชมไฮไลท์ที่น่าสนใจทั่วห้างภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสูงภายในงานนี้อีกด้วยครบรอบ74ปีของทางเซ็นทรัลนะครับก็ผมกับเจี๊ยบก็มาในเป็นตัวแทนของเกี่ยวกับเรื่องหนังโฆษณาflower blooming ครับส่วนน้องทิช่าครับก็มาทัวร์พาทัวร์ใช่ไหมครับพาไลฟ์ค่ะวันนี้ตอนสองทุ่มครับอ๋อสำหรับผมนะครับผมรู้จักเซ็นทรัลตั้งแต่เด็กๆห้างแรกๆก็คือเซ็นทรัลสีลมครับก็เลยมีความผูกพันแล้วก็เดินเซ็นทรัลนี่คือเดินคล่องมากเพราะว่าปัจจุบันก็อยู่หน้าบ้านเองครับก็สำหรับเจี๊ยบก็อย่างที่บอกไปคือตอนเด็กๆค่ะคุณแม่ก็จูงมือเรามาเดินห้างเซ็นทรัลโตขึ้นก็จะเป็นสามีเราหวังว่าเราก็จะได้จูงลูกจูงหลานมาเซ็นทรัลเรื่อยๆค่ะแต่ตอนเด็กๆค่ะรู้จักเซ็นทรัลก็พอกรุงเทพต้องมาเซ็นทรัลแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่กรุงเทพอยู่แล้วแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยก็ไปเดทที่เซ็นทรัลค่ะไอซีเอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะก็มาเป็นครบรอบ74ปีค่ะก็พาไปทัวร์ต่างๆว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นคนเล็กดอกไม้ยังไงบ้างค่ะก็จะเกิดขึ้นตอน2ทุ่มวันนี้ค่ะพาไปดูว่าสะสมอะไรได้แค่ไหนผมว่าจะมีความอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากขึ้นทุกๆปีแล้วก็อัปเดตแบรนด์ใหม่ๆมาให้เราช้อปปิ้งได้แบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ที่เราแบบเอ้ยอยากให้มีมาเมืองไทยจังอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ยังที่สำคัญคือไม่เคยทอดทิ้งไทยดีไซเนอร์ด้วยครับก็ยังมีโซนสำหรับอย่างถ้าเป็นแฟชั่นนะครับก็จะมีแบบเป็นโซนเลยที่แบบมีเฉพาะเป็นไทยดีไซเนอร์อย่างเดียวหรือไม่ว่าจะเป็นเอาของอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีโซนที่เป็น culture ของคนไทยค่ะทางไลฟ์เรานะคะวันนี้ตอน2ทุ่มนะคะก็อยากให้มาดูกันเยอะๆเพราะมาดูเสร็จเนี่ยต้องมาถึงเซ็นทรัลด้วยเพราะว่ามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารเสื้อผ้าที่หนูรู้สึกว่าหนูเก็บกดมาจากการที่ไม่ได้เดินเหมือนกับหน้าเราต้องออกมาเดินเล่นให้คนรู้สึกว่าเสียดายอะไรอย่างเงี้ยคือควรมาเดินแล้วควรมาดูของเยอะเลยคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการจัดงานรวมไปถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายได้ที่ Facebook Fanpage ของ Central Department Store ได้เลยนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนำโดยนายปริวัติวงสำราญนะคะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกแห่งปี2564ในระดับมหาวิทยาลัยนะคะจาก400ทีมทั่วประเทศพร้อมเปิดพื้นที่โชว์200สุดยอดไอเดียที่ตอบโจทย์ธุรกิจนะคะซึ่งในปีนี้ทาง NIA คาดว่านวัตกรรมกว่า200ไอเดียทั้งธุรกิจเทคโนโลยีและก็การแพทย์จะสามารถต่อยอดนวัตกรรมโลกในยุคของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งนะคะยังจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งขานรับให้กับนโยบายที่รัฐบาลกำลังจะเปิดประเทศในเร็วๆนี้ในการเดินหน้าเศรษฐกิจเปิดประเทศปลอดภัยไปเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาณอีเวนต์ฮอลล์ชั้น3ทูดิจิตอลพาร์คพร้อมความคาดหวังนะคะด้านผลงานในปีหน้าอาจได้เห็นเทคโนโลยีเชิงลึกนะคะหรือว่าดีฟเทคโนโลยีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรือว่าด้านการแพทย์อีกด้วยสำหรับในปีนี้นะครับเป็นปีที่เราเห็นผลงานนะครับบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ทั้งอันดับ1 2 3เนี่ยเป็นผลงานที่สามารถไปทำธุรกิจได้จริงแล้วนะครับแล้วก็น้องมีลูกค้าแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลือดเทียมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบในการที่จะเป็นเข้ารหัสต่างๆนะครับมีลูกค้าที่พร้อมมาใช้บริการแล้วเราจะเห็นได้ว่าคุณภาพของน้องๆในปีนี้ดีขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็
คิดว่าเราสามารถที่ส่งเสริมน้องๆต่อออกไปทำเป็นบริษัทจริงจังอย่างแท้จริงได้นะครับเป็นสตาร์ทอัพที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจของไทยของเราได้เติบโตได้มากขึ้นนะครับเราคิดดูว่าถ้าสมมติว่ามีน้องๆอีกหลายๆทีมที่มีคุณภาพหรือ potential ระดับนี้เราก็สามารถทำให้สตาร์ทอัพวงการของเราเนี่ยสามารถกลับมาคักได้อีกทีนึงนะครับเราจะเห็นว่าผลงานของน้องๆนะครับมาสามารถช่วยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในธุรกิจบางตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอย่างเลือดเทียมที่รับรางวัลเองเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเองเนี่ยก็สามารถไปช่วยในเรื่องของการแพทย์ได้เพราะอุปกรณ์พวกนี้เราต้องมีการคอนซูมหรือการใช้งานอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำให้วงการแพทย์เราเนี่ยสามารถเติบโตได้โดดเด่นกันหรือแม้แต่บริการเช่นเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่หรือแม้แต่เรื่องของภาษาที่ต้องใช้ภาษามือจริงๆแล้วเราสามารถแอพพลายได้ในเศรษฐกิจของเราอยู่หลากหลายอยู่แล้วการเปิดประเทศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทางด้านของชาวต่างชาติจะเข้ามาในประเทศไทยอย่างเดียวเราสามารถเอาผลงานพวกนี้ออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เทคโนโลยีหลากหลายเนี่ยสามารถที่จะขยายผลและเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโอกาสอันดีอย่างนึงคือเมื่อเปิดประเทศปั๊บเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เรามีแค่ผู้ทดสอบการใช้งานหรือลูกค้าอยู่กลุ่มเฉพาะในประเทศไทยเวลาที่เขาเดินทางจากมาต่างประเทศมาเขาได้เห็นผลงานพวกนี้ก็สามารถที่จะขยายผลต่อไปเป็นลูกค้าเราในอนาคตได้นะครับก็คิดว่าเราจะส่งเสริมให้น้องสามารถที่จะขยายตลาดได้มากขึ้นครับครับผมจริงๆก็อยากจะเชิญชวนน้องๆที่มีความฝันมีแรงบันดาลใจหรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่อยากจะทำเป็นธุรกิจของตัวเองตอนนี้การทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องรอจบการศึกษา4ปีแล้วนะครับเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้เรามีความสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ความพร้อมได้การเป็นผู้การเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องฝ่าฟันมันไปนะครับ อยากให้น้องๆ เอาความฝันนั้นมาทำให้หรือความคิดหรือไอเดียใหม่ๆนั้นทำให้เกิดขึ้นจริงในตัวโครงการซัพพลายนิกเองของเราทุกๆปีนะครับเราก็พยายามที่จะมีกระบวนการที่ทำถักทอให้ตัวของไอเดียน้องๆเนี่ยได้มีการออกมาสู่เป็นผลิตภัณฑ์จริงมีเวทีได้นำเสนอได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นรวมถึงในอนาคตเราก็มีเงินแกรนท์ให้ด้วยเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนน้องๆใช้โอกาสนี้เวทีนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสปริงบอร์ดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องรอให้กับทางด้านของข้อโครงการนี้ในปีหน้าอย่างเดียวนะครับในของ NAA เองเราก็มีโครงการที่ส่งเสริมน้องๆในระดับเยาวชนมหาวิทยาลัยอยู่หลากหลายโครงการก็อยากให้น้องๆที่สนใจเข้ามาร่วมกันตรงนี้ก็ขอเชิญชวนครับทางรายการนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเราก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะเตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการซีรีส์ในบ้านเราได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่แนวระทึกขวัญ นะคะของคุณชายอดัมหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคนกับซีรีส์เรื่อง Remember 15นะคะที่ได้รวบรวมเอาบุคคลเบื้องหลังคุณภาพนะคะอย่างคุณเพื่อนภาคภูมิแล้วก็ผู้กำกับมากฝีมืออย่างคุณไปเอกภพนะคะมาร่วมกันสร้างสรรค์ในผลงานซีรีส์เรื่องดังกล่าวพร้อมขนทัพนักแสดงวัยรุ่นน้ำใหม่ไฟแรงแห่งปีที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นซีพฤกษ์นะคะเลเวนิตาไข่มุกนิลาวานเอชชิสนุพงศ์แล้วก็อีกมากมายที่จะพาคุณผู้ชมนะคะร่วมย้อนเรื่องราวแล้วก็ชวนร่วมค้นหาความจริงผ่านตัวตนของพวกเขาโดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาณชั้น5โรงแรม S31 สุขุมวิท31นั่นเองค่ะถ้าเรียกตามภาษาอังกฤษคือ Teenage Slasher นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นแบบวัยรุ่นมาไล่ฆ่ากันนะแต่ความจริงแล้วเกินกว่าครึ่งในนั้นมันเป็นดราม่านะครับผมเป็นการพบกัน2ทางระหว่างเรื่องที่แบบดูเดือดเลือดพล่านเลือดอาบสับๆหันๆนะฮะชิ้นเนื้อกระจุยกระจายหน่อยและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่มีดราม่าย้อนไปถึงปมของความสัมพันธ์ของวัยรุ่นนะฮะซึ่งมีรักโลภโกรธหลงมีความรู้สึกนึกคิดแบบเป็นมนุษย์จริงๆเยอะมากมีความเป็นแบบเมโลดราม่าสูงมากก็พยายามเอา2 อย่างพบกันถ้าใครรู้จักซีรีส์แบบ13 Reasons Why ที่ดังๆนะฮะกับภาพยนตร์แบบ Battle Royale ของญี่ปุ่นที่ไปฆ่ากันบนเกาะเอา2 อย่างถ้าเอา2 อย่างนี้มาบวกกันน่าจะเป็น Remember 15ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับกับซีรีส์ Remember 15นะครับอยากจะฝากตัวซีรีส์อยากจะฝากความตั้งใจของทีมงานและนักแสดงนะฮะอยากจะฝากงานซีรีส์จากค่ายอิสระนะครับจากใบสันและฟุกดุกนะครับรวมถึงแฮชแท็กนะครับผมก็เป็นการรวมตัวกันนะครับของผู้คนที่มีความบ้าระห่ำในการที่จะทำซีรีส์
ดีๆออกมานะครับแล้วก็อยากที่จะนำซีรีส์เหล่านี้เผยแพร่ไปไกลเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมคุณผู้ชมเตรียมพบกับความสนุกของซีรีส์เรื่อง Remember 15นะคะได้ในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผ่านทางช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังนะคะหรือจะติดตามความเคลื่อนไหวเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะของ Remember 15ได้ทาง Facebook Fanpage ของฟุกลุกได้เลยนะคะคุณผู้ชมบริษัทเทลสกอร์จำกัดนะคะหนึ่งในผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มนำโดยคุณสุวิตาจรัญวงศ์นะคะประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งเทลสกอร์จัดงาน Thailand Influencer Award 2021ครั้งแรกในรูปแบบของออนไลน์นะคะผ่านทาง Facebook Live เทลสกอร์ในคอนเซปต์งานนะคะ The Real Player ผู้เล่นตัวจริงในวงการอินฟลูเอนเซอร์ประกาศรางวัลสำหรับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดหรืออินฟลูเอนเซอร์นะคะที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในช่องทางดิจิทัลไปเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีปารวมเป็นประธานการเปิดงานพร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัมวอร์ดในวงการดิจิทัลนะคะวงการครีเอเตอร์ตัวแทนจากดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นนำและตัวแทนจากหน่วยงานระดับแนวหน้าของไทยรวม18ท่านมาร่วมมอบรางวัลในสาขาต่างๆนะคะโดยในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งหมด18สาขาจาก54ผู้เข้าชิงและอีกหนึ่งความพิเศษนะคะด้วยการเพิ่มหมวดของแบรนด์อวอร์ดที่เป็นการมอบรางวัลให้กับ14แบรนด์ที่ทำผลงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมเพื่อเป็นการกระตุ้นอินฟลูเอนเซอร์อีโคโนมีของไทยนะคะให้เติบโตแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างยั่งยืนอีกด้วยนั่นเองค่ะก็วัตถุประสงค์นะคะในการจัดงาน Thailand Influencer Award 2021ในปีนี้นะคะจริงๆเนี่ยก็ล้อจาก2ปีที่ผ่านมานะคะก็คือจริงเราเฟ้นหาทาเลนต์นะคะหรือว่าคนคุณภาพในวงการอินฟลูเอนเซอร์ในวงการคนครีเอเตอร์ของที่สร้างคอนเทนต์นะคะอันดับ2เนี่ยก็คือว่าเราอยากจะพิกอัพค่ะหรือว่าเซเล็กน้องใหม่ในวงการนะคะที่เปิดโอกาสเป็นถือว่าเป็นวีทีเนี้ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นไซส์เล็กไซส์กลางด้วยนะคะนอกเหนือไปจากอินฟลูเอนเซอร์เบอร์ใหญ่ที่เราทุกคนรู้จักกันแล้วนะคะแล้วปีนี้ค่ะพิเศษกว่าปีอื่นก็คือว่าด้วยทีม The Real Player ค่ะเราก็เลยมีโอกาสที่จะใช้ทีมเนี้ยค่ะเฟ้นหาคุณภาพที่จะพาให้กับเรียกว่ามาร์เก็ตเตอร์หรือว่าเอเจนซี่นะคะหรือว่านักธุรกิจต่างๆที่อยากจะโปรโมทแบรนด์ตัวเองเนี่ยค่ะได้เรียกว่าค้นพบผู้เล่นตัวจริงนะคะแล้วก็ก้าวข้ามเศรษฐกิจช่วงยากๆช่วงนี้ค่ะไปด้วยกันค่ะปีนี้นะคะ Thailand Influencer Award 2021นะคะมีความพิเศษนะคะตรงที่ทีม The Real Player เนี่ยแหละค่ะก็คือว่าถ้าแปลตรงตัวนะคะก็คือผู้เล่นตัวจริงใช่ไหมคะซึ่งเราเนี่ย define ไว้3อย่างเลยนะคะก็คือว่า influencer ที่เป็นผู้เล่นตัวจริงนะคะเพราะฉะนั้นต้องสร้างคอนเทนต์คุณภาพแล้วก็ agency ตัวจริงนะคะที่ดูแลลูกค้าตัวเองค่ะแล้วก็แบรนด์ตัวจริงนะคะก็คือว่าแบรนด์ผู้รอดนะคะในการที่จะเรียกว่าประยุกต์นะคะวิธีการทำการตลาดนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะก็คือตัวแทนแพลตฟอร์มนะคะอย่างเทลสกอร์เนี่ยค่ะที่อยากจะสร้างเป็นแพลตฟอร์มตัวจริงนะคะเป็นผู้เรียกว่าผู้เล่นทางเลือกให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะก็งานดีๆอย่างวันนี้นะคะไทยแลนด์อินฟลูเอนเซอร์อวอร์ดแบบนี้ค่ะ2021เนี่ยจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าขาดการสนับสนุนนะคะของจริงๆต้องบอกว่าทั้งแบรนด์ทั้งลูกค้าทั้งเอเจนซี่ต่างๆนะคะแต่ที่สำคัญก็คือคอมมูนิตี้อินฟลูเอนเซอร์เราด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝากติดตามกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม tailscore.com นะคะหรือว่า Facebook นะคะtailscore นะคะก็ต้องฝาก channel ทั้ง2ทางด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการประกวดรางวัลนะคะ Thailand Influencer Award 2021หรือว่าสนใจเกี่ยวกับการให้บริการสร้างแคมเปญออนไลน์นะคะโดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะของ Telscore และก็ที่เว็บไซต์นะคะ telscore.com ได้เลยนะคะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงละ
ครน้ำดีนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ดูได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะสำหรับซีรีส์ละครเด็กเรื่องนักสืบสายลุงนะคะที่เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเท่าเทียมสิทธิเด็กแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะคะที่ผลิตโดยบริษัทแฟตไฟอินเตอร์มีเดียจำกัดซึ่งซีรีส์เรื่องดังกล่าวนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กแล้วก็ครอบครัวนะคะเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องของความเท่าเทียมและก็สิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางนะคะผ่านนักแสดงนำมากฝีมืออย่างสาวน้ำหวานซาซ่านะคะพี่ตีดอกสะดาวและก็นักแสดงเด็กอีกมากมายผลงานการกำกับนะคะโดยผู้กำกับชื่อดังแถวหน้าของประเทศไทยอย่างคุณอุ้ยนนทรีโดยได้จัดงานแถลงข่าวนะคะไปเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมวายุพักนะคะโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะโดยได้รับเกียรติจากดร.ธนากรศรีสุขใสนะคะผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะดีโอทีปตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและก็วัยรุ่นเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยครับก็โครงการนักสืบสายรุ้งนะครับเป็นโครงการของผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับปีงบประมาณ2564ซึ่งเป็นโครงการที่ถือว่าทำงานเร็วมากนะครับวันนี้ก็เดินมาครึ่งทางแล้วทั้งที่เพิ่งทำงานไปได้ 6-7 เดือนนะครับหัวใจของโครงการนี้คือต้องการสร้างสื่อเพื่อสร้างการรับรู้ส่งเสริมการตระหนักรู้ในเรื่องของความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชนของเด็กซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเด็กถูกกระทำเยอะมากแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็ไม่รู้ว่าสิทธิที่มีอยู่ของเด็กและของคนในครอบครัวที่ควรจะได้รับการปกป้องแล้วก็มีอะไรบ้างกองทุนซึ่งมีภาระหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการพัฒนาสื่อสำหรับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนนะครับก็เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีจริงๆแล้วกองทุนก็ไม่ใช่ทำแต่เรื่องส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเดียวคำว่าการเรียนรู้มีหลายมุมหลายมิตินะครับนอกจากรู้ในเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตนะครับเราก็ยังมีเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถผลิตสื่อด้วยตัวเองด้วยแล้ววันนี้ก็กองทุนก็มีต้องเรียกว่าภาคีพันธมิตรเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับก็คือคุณหมอสุริยเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมซึ่งก็โดยไม่เป็นทางการก็เหมือนมาเป็นช่วยมาเป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ด้วยแล้วท่านก็ทำงานเกี่ยวกับเด็กโดยตรงอยู่แล้วนะครับก็จะมาเติมเต็มให้กับโครงการนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นครับครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นนี่ต้องขอขอบคุณทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้วก็รวมทั้งทางบริษัทด้วยที่รังสรรค์เรื่องของนักสืบสายรุ้งคือนักสืบสายรุ้งเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้เห็นความเท่าเทียมและการเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะกับเด็กๆเองแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถปลูกฝังได้ซะตั้งแต่เล็กๆเลยเวลาเขาเติบโตขึ้นมาไปมีครอบครัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนที่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นจุดหนึ่งในการที่จะช่วยกระตุกต่อมจิตสำนึกในการที่จะให้เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันและความรุนแรงในครอบครัวจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งที่เชื่อว่ามันจะทำให้เกิดสันติสุขบทบาทที่เข้ามาช่วยก็คือได้รับเชิญพิเศษฮะจริงๆก็ดีใจนะคะไม่เคยรับบทเป็นคุณครูเลยแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่ขอเสริมจากที่ทุกท่านพูดนะคะด้วยความที่ว่าบทหรืออะไรก็ตามที่มาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจง่ายเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เรานึกถึงตัวเราในสมัยเด็กๆที่เราเคยเกิดความรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ผอมเหมือนเพื่อนทำไมเราไม่สวยเหมือนเพื่อนทำไมเราได้เล่นแต่เป็นแบบก้อนหินต้นไม้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือในเรื่องนี้มันจะตอบโจทย์ในสิ่งที่เด็กๆจะมีคำถามแล้วก็คอนเทนต์ในแบบนี้ค่ะว่ารู้สึกว่ามันไม่เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มันดูซีเรียสจนเกินไปว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เด็กๆดูเพลินแล้วก็สามารถจำได้แล้วก็สามารถปลูกเข้าไปในจิตสำนึกของเขาได้อะค่ะสนุกค่ะสนุกฝากดูได้ค่ะ
คุณผู้ชมสามารถรับชมละครนักสืบสายลุงนะคะได้ในช่วงของเดือนธันวาคม2564ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ช่อง YouTube นักสืบสายลุงนะคะ Rainbow Kids Series เดือนละ2ครั้งติดต่อกันไปจนถึงเดือนเมษายนพ.ศ. 2565เลยนะคะอยากเป็นครูมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอเราจะเริ่มความฝันใหม่ของเราอยากเปลี่ยนโลกแบบยินดีที่ได้รู้จักครับครูฟ้าแล้วตั้งแต่ห้องป.4/5เนี่ยมีคุณครูคนใหม่เข้ามาเนี่ยห้องคลึกครื้นน่าดูเลยผมชักอยากสงสัยแอบไปดูว่าเขาสอนอะไรกันครับรับทราบส่งท้ายปีวัวทองไปอีกคนแล้วล่ะค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งเสียงทรงพลังนะคะขวัญใจพี่น้องชาวไทยสุนารีราชสีมานะคะหลังตบปากรับคำเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ให้กับแบรนด์หงทองของบริษัท VR Online Innovation จำกัดผู้จัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะบนแพลตฟอร์มออนไลน์และเว็บไซต์รายใหม่ที่รับประกันราคาดีที่สุดในตลาดขณะนี้จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะหลังเปิดตัวไปได้ไม่นานเพราะการันตีหากถูกรางวัลนะคะรับเงินเต็ม 100% ภายใน24ชั่วโมงโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมภายใต้การบริหารงานของนักธุรกิจหญิงคนเก่งนะคะคุณทิตาภาธนทรัพย์ปีชาโดยได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาณอาคารหงทองสำนักงานใหญ่พร้อมด้วยการอัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะภายใต้ชื่อสุนารีราชสีมาและหงทอง .com ร่วมใจช่วยเหลือสังคมไทยสร้างรายได้นะคะเพื่อเสริมกำลังฐานะการเงินให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆนะคะที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพค้าขายคนขับแท็กซี่ขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะรวมไปถึงอาชีพรับจ้างอื่นๆรวมทั้งแคมเปญ นะคะลุ้นโชคแจก3ต่อให้ได้ทราบกันภายในงานนี้อีกด้วยก็งานวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการพิเศษที่ทางพิสุเองร่วมกับหงทอง .com นะคะก็อยากจะช่วยเหลือสังคมในส่วนที่อาจมันอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งกับสถานการณ์แบบนี้ในช่วงนี้ช่วยผู้ที่มีอาชีพแล้วก็มีรายได้น้อยนะคะเบื้องต้นที่ใกล้ๆตัวก็แบบเป็นแท็กซี่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นแม่ค้าอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ให้เงินช่วยเหลือเขาเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็แจกเป็นลอตเตอรี่ให้ไปลุ้นโชคกันด้วยนะคะแล้วก็แนะนำช่องทางที่ทางหงทองเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็สามารถหารายได้เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วนะคะโดยการอาจจะแบบเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นการบอกต่อหลายๆคนให้แบบเพิ่มเพื่อนหรือว่าหรือกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเพิ่มรายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนกับเราจริงๆแล้วก็ตรงนี้ต้องมาคุยกับทางบริษัทนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการลงทะเบียนแต่พี่ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนซื้อตามเรานะคะอย่างพี่โพสเลขไม่ได้หมายความว่าพี่บอกเลขหรือพี่ใบ้เลขนะแต่พี่ก็อย่างที่บอกอะยิ่งตอนนี้มาอยู่กับผมทองด้วยพี่ก็อยากแนะนำว่าช่องทางที่มันซื้อแล้วไม่ถูกหักอะไรเลยถูกเลข2ตัวเขาโอนให้ 2,000 เลยเงี้ยหลังหวยออกชั่วโมงกว่าๆเขาก็โอนตังค์ให้แล้วอย่างเงี้ยคุณจะถูก6ล้านเขาก็โอนให้6ล้านเนี่ยมันก็ยิ่งง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่า เลขดังๆที่แบบเราอยากสมมติว่าพี่ชอบเลข468เลขที่พี่ตามมาเลขพ่อพี่นะแล้วมันบังเอิญมันไปงวดที่แล้วดังมากงวดที่แล้วหรืองวดก่อนหน้านั้นดังมากซึ่งถ้าถามว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่หาซื้อไม่ได้นะหรือถ้าซื้อได้จะต้องซื้อแพงมากคือแบบใบหนึ่งแบบโอ้โหร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรือบางที200กว่าพี่ก็เคยเจอทีนี้พอมาอยู่ตรงเนี้ยพอเลขเข้ามาปุ๊บแอดมินก็จะส่งข้อความมาให้แล้วมีเลขเข้ามาใหม่นะคะกับทุกๆคนนะไม่ใช่เฉพาะที่เป็นสมาชิกอะเราก็ต้องรีบเข้าไปแล้วเข้าไปพิมพ์มันก็ถ้ามันมีมันก็ขึ้นมาแล้วก็ได้แล้วแต่ถ้าเข้าช้าก็หมดเนี่ยเขาเรียกดังแค่นั้นนะคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของหงทองลอตเตอรี่ .com หลักก็ที่ Facebook Fanpage นะคะหงทองลอตเตอรี่ Official ได้เลยนะคะกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันเลยทีเดียวล่ะค่ะสำหรับหนุ่มโอทีรัตนินจิรวัฒน์โพคินนะคะอดีตนักแสดงช่อง7ที่เคยมีผลงานละครแนวจักรวง
แล้วก็เป็นพิธีกรช่อง NBT ที่ล่าสุดนะคะถูกมิจฉาชีพสวมนามสกุลนำไปแอบอ้างก่อคดีอาชญากรรมร้ายแรงนะคะด้วยการแอบอ้างว่าเป็นไฮโซนะคะเดินสายกินฟรีตามโรงแรมหรูรวมทั้งคดีร้ายแรงล่าสุดนะคะด้วยการนำนามสกุลจิรวัฒน์โพคินไปใช้เพื่อหลอกลวงหญิงสาวรายหนึ่งไปทำการลูดทรัพย์แล้วก็ข่มขืนกระทำชำเราจนกลายเป็นข่าวดังมาแล้วนั้นนะคะทำให้ล่าสุดหนุ่มโอทีได้เดินทางไปที่สน.ยานนาวาเพื่อลงบันทึกประจำวันว่าตนเองและครอบครัวนะคะที่ใช้นามสกุลจิรวัฒน์โพคินไม่มีส่วนรู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหารายนี้ทั้งสิ้นรวมทั้งยังได้สอบถามถึงความคืบหน้าของคดีดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งณปัจจุบันนะคะผู้ก่อเหตุได้ถูกประกันตัวเพื่อไปต่อสู้คดีแล้วพร้อมวอนผู้ก่อเหตุนะคะให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะคะและยังคงใช้นามสกุลจิรวัฒน์โพคินอยู่นะคะจะตามดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่างแน่นอนค่ะครับผมก็ OT รัฐนินจิรวัฒน์โพคินนะครับผมก็เคยเป็นนักแสดงนะครับของช่อง7นะครับผมในพวกหนังจักรวงศ์นะครับผมแล้วก็เป็นพิธีกรช่อง NBT นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับผมก็เป็นกรรมการบริหารของบริษัท Gusto Rubberwood นะครับเป็นโรงงานไม้แปรรูปแล้วก็ธุรกิจอสังหานะครับอเนกถาวรนะครับเมื่อประมาณวันที่23ที่ผ่านมาครับคือมีเพื่อนน่ะโทรมาถามผมบอกว่าโอน้องชายโดนจับเหรอมีคนน่ะนามสกุลเหมือนผมเป๊ะเลยโดนจับซึ่งผมอ่ะผมจะบอกว่าปกติแล้วคือหลังๆอ่ะผมแทบไม่ได้ดูทีวีเลยทีเนี้ยผมก็เลยไปย้อนดูข่าวปรากฏว่าข่าวออกวันที่2ตุลาครับผมว่ามีนายธนกฤตเนี่ยแหละครับผมที่เปลี่ยนชื่อเป็นนายพัสธรจิรวัฒน์โพคินซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับผมเลยแตกต่างกันแค่ว่าตัวผมเนี่ยนอหนูมีกาลันแต่ของเขาไม่มีกาลันและเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นนามสกุลเนี่ยครับผมในปี2563ที่ผ่านมาตามที่เช็คในระบบข้างบนนะครับผมเสร็จปุ๊บพอเขาเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยผมก็เลยได้ทราบว่าก่อนหน้าเนี่ยครับผมคือที่เขายังไม่เปลี่ยนนามสกุลเขาเคยโดนคดีหลายคดีมากเพราะว่าเขาไปชอบไปทานอาหารตามโรงแรมหรูๆอะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะชิ่งครับผมชิ่งตลอดจนเกิดเป็นคดีและพอเขาเปลี่ยนเป็นนามสกุลจิรวัฒน์โพคินปุ๊บเขาก็เลยหลอกเหยื่อไปรีดทรัพย์แล้วก็ไปข่มขืนซึ่งก็มีหลายคดีมากที่ค้างอยู่ที่สน.นี้ครับผมส่งผลกระทบโดยตรงเลยเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าในระบบของ Google Social Network ทั้งหมดอะครับผมจากที่ว่ามีแค่ชื่อของผมหรืออาจจะมีชื่อของคุณแม่อย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่ามีเขาเนี่ยมาพัวพันในส่วนของนามสกุลทั้งหมดแต่กลายเป็นว่าข่าวของผมที่เป็นข่าวเกี่ยวกับการทำธุรกิจมาตลอดกลายเป็นข่าวข่มขืนรีดทรัพย์ไฮโซเก๊อะไรแบบอย่างเงี้ยจนสร้างความเข้าใจผิดที่คิดว่าหลายคนน่ะอาจจะคิดว่าเขาเป็นเครือญาติเป็นน้องชายซึ่งในความเป็นจริงคือเราไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับรองคมสันนะครับเลขาวิจิตรนะครับผมที่ท่านช่วยนะครับเรื่องคดีวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนในวันนี้นะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีความหมายกับผมมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนี้ไปตัวผมจะได้พ้นนะครับในพ้นเขาเรียกว่าเป็นการพ้นมลทินในเจตนาที่เขามีการตั้งนามสกุลที่ใกล้เคียงกับผมนะครับทุกอย่างจะได้โปร่งใสนะครับแล้วก็ผมอยากจะฝากถึงผู้ต้องหานะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือชีวิตคนเราอะนะครับผมอยากให้เขาอะพอใจในสิ่งที่ตัวเขามีซึ่งผมเนี่ยก็ไปสืบมาว่าตัวเขาเองจริงๆเขาก็ไม่ได้ฐานะยากจนอะไรแต่เขาอาจจะยังไม่ได้มีศักยภาพถึงขนาดว่าไปกินไวน์หรูมื้อหนึ่ง 4-5 หมื่นขับรถยนต์หรูหรือว่าอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างที่เขาต้องการอย่างเงี้ยคือตรงนั้นน่ะคือผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่เขาอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยคือผมอยากให้เขาอ่ะเขามีความเขาอยู่บนความถูกต้องรักษาความถูกต้องครับผมและถ้าคิดว่าอยากจะมีชีวิตแบบนั้นง่ายมากเลยครับคุณทำงานคุณทำธุรกิจคุณตั้งใจสักวันมันก็ไปถึงครับผมครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการแล้วเกมก็จะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมกันให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้เกมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ